Fit Body นะครับก็มีสาวๆหลายคนตั้งคำถามมาก็มีผู้ชายบางคนเขาก็มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเขาไม่กระชับไม่มีเวลาไปยิมไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาทำอะไรสักอย่างเลยกลับมาบ้านก็เหนื่อยแล้วแต่ผมเชื่อว่าครับถ้ากลับมาที่บ้านครับใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีต่อวันนะครับแล้วก็สัปดาห์นึงใช้เพียง3วันนั่นเองก็ทำให้รูปร่างของเราสามารถกระชับขึ้นแรงมากทุกคนไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาที่ไหนครับต้นแขนยกเลยครับยกแขนก็ขยับดูเราเล่นนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นต้นขาสะโพกใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนปัญหาของทุกเพศทุกวัยก็คือหน้าท้องเนาะหน้าท้องแล้วก็เยอะใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายผมก็จะเน้นในส่วนหลักก็คือวันนี้นะครับช่วงขาต้นขานะครับแล้วก็แขนแล้วก็หน้าท้องก็ทำท่านี้ติดต่อกันนะครับก็ท่าแรกก็คือท่าวายสควอทครับก็คือกางแขนลงมาเลยอย่างนี้แล้วก็ย่อตัวลงมา12ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12น้ำหนักก็ลงที่ต้นเท้านะครับให้ลงต้นขาแล้วก็สะโพกพอดีนะครับต่อไปก็เป็นท่าลังช์ครับท่าลังช์ก็คือมือทับเอวหรือไว้ต้องตรงกระดานเน้นไว้ต้องตรงเหนือไว้ต้องตรงแล้วก็ก้าวขามาด้านหน้าครับย่อตัว2ครั้งนะเป็น1ครั้งครับ2 3 4ท่านี้ได้ขาทั้งหมดเลยครับ5ได้ก้นด้วยครับก้นยกกระชับ6เจ็ดแปดเก้าถ้าไม่ต้องไกลมากนะครับสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยทำให้ต้นขาเรากระชับเวลาต่อไปก็เป็นส่วนของลำตัวนะครับก็เป็นท่าง่ายๆครับท่าแผลงต่อขั้นไว้นี้ก็คือตัวตรงๆประมาณ30วินาทีครับเอาจับเวลาดูนาฬิกาก็ได้นะครับตัวตรงครับไม่กลงอย่างนี้ไม่แบนตัวตรงถ้าผู้หญิงไม่ไหวนะครับก็เอาแค่หัวเข่าก็ได้แค่นี้เนาะถ้าไม่ไหวแต่ถ้าไหวแล้วอย่าโกงเป็นแบบนี้นะครับพอยืดขายังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วส่วนท่าถัดไปก็จะเป็นต้นแขนด้านหลังที่ทุกคนมีปัญหาเพราะกิจวัตรประจำวันเราไม่เคยได้ออกแรงส่วนนี้อยู่แล้วหาเก้าอี้สักตัวครับโต๊ะก็ได้อะไรก็ได้เอามาเท้าอย่างนี้เรียกว่าเบนช์ดิปครับก็ต้นเท้านะครับไม่ให้เต็มเท้าต้นเท้าตั้งไว้นี้แล้วก็ลงกระดานขึ้น2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอาแค่นี้ก่อนนะครับบ่อยๆครับก็พักไม่พักก็ประมาณ2นาทีแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับวนซ้ำ3รอบครับก็เป็น1ไซเคิลแล้ว1วันเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากมากเกินไปนะครับคิดว่าใครก็คงทำได้ที่บ้านนะครับทุกคนหุ่นดีสุขภาพดีครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ Fit Body Fan Page เจอกัน무슨 일이 있어도 영원하자고 슬플 때도 기쁠 때도 끝까지 하자고 You don't say that tomorrow 오늘이 마지막인 것처럼